จะมีรูปร่างดีอยากจะมีสุขภาพดีไม่ใช่หลับฝันแล้วก็ตื่นมาจะได้นะคะคุณมันก็ต้องลงมือทำ2 นาทีทุกที่ทุกท่ากับกะละแม่ค่ะทุกที่ทุกท่ากับกะละแมวันนี้นะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าบ้านคุณมีเก้าอี้ก็นั่นแหละค่ะจบเลยนะคะใช้ได้วันนี้เราจะมาบริหารส่วนก้นหรือสะโพกของเรานั่นเองนะคะให้มันแบบว่าเด้งดึงเต่งตึงนะคะไม่แบบว่าหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ได้บริเวณหลังด้วยนะคะง่ายๆค่ะคุณคะมีเก้าอี้ใช่ไหมคะยืนปุ๊บยืนตรงเท้าชิดกันปุ๊บจับเก้าอี้เอาเบาๆแค่แตะนะคะแล้วคุณก็ย่อตัวลงไปค่อยๆค่ะค่อยๆย่อหลังตรงนะคะย่อลงไปย่อ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 ไปให้ลึกแล้วเวลาขึ้นเอาส้นเท้าดันค่ะไม่ต้องเข่าตึงนะคะแล้วย่อลงไปใหม่ฮึบเราขึ้นหลังตึงพร้อมหายใจออกลงใหม่ยกขึ้นนี่ค่ะทำไปนะคะเซตละ15 ครั้งทำไปสัก3 เซตลุกเรื่องขึ้นทำค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวของดีเจมะตูมและแฟนหนุ่มของเขาค่ะที่มีอาการเจ็บป่วยและเรื่องราวนี้จะเป็นการพลิกผันชีวิตของดีเจมะตูมไปตลอดกาลขอให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีเชิญชมค่ะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะต้องเข้าใจนะคะว่าผู้ชายก็มีอิทธิพลในชีวิตของก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมคบกันมาได้ต้องปีหนึ่งทำไมตรงนี้รับไม่ได้หรอตุ่มโวยวายแบบโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายคือเขาก็ต้องยอมเราเพราะเขาบอกว่าคุณอะเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจรนายผมจะเป็นคนเจรนายคุณเองพ่อแม่เขาใช่แล้วเขาบอกว่าตูมเป็นผู้ชายคนแรกที่เขาพาไปไหว้พ่อไหว้แม่ในฐานะแฟนเอาล่ะมะตูมเราไม่สงสัยแล้วว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นเรื่องไม่จริงเพราะเขาก็มาการันตีที่ในรายการขนาดนี้ไม่ได้จ้างมานี่แฟนเขาตัวจริงนะคะไม่ได้จ้างหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นใช่แต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งคุณก็เหมือนกับคู่รักที่คบกันอยู่ต่างประเทศการเจอกันนู่นนี่นั่นแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลมันคือเหตุการณ์ก็คือเราเหมือนไม่ค่อยพักหลังๆอ่ะเขาก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเพราะเราใช้เงินมากขึ้นใช่ไหมเป็นเรื่องปกติหมายถึงอะไรเขาทำงานหนักเราใช้เงินคือเราก็เป็นอยู่กับเขาก็อยู่เป็นแฟนกันไปปุ๊บแล้วแต่เขาก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเพราะตูเป็นคนเพราะเขาต้องให้เงินคุณใช้ใช่เพราะตูไม่ยอมหางานทำที่เมืองไทยเพราะตูมาเนี่ยคือพูดง่ายก็คือเหมือนมาใช้มาอาศัยอยู่กับเขาเขาก็ให้เงินคุณใหญ่เลยก็คือทุกอย่างคือตูใช้แบบใช้เดือนหลายแสนบาทด้วยไม่ทำมาหากินอะไรเลยก็คือแบบช่วยแบบรับโทรศัพท์ให้อย่างเงี้ยแค่นี้เองอะไรประมาณนั้นก็คือแบบเพราะเราอยู่เมืองนอกอยู่แล้วไงแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเนี่ยอุตส่าห์ทิ้งบอร์ดเวย์นะแบบว่าพักงานบอร์ดเวย์มาเพื่อมาอยู่นะก็ต้องดูแลเราสิเราคิดอย่างนั้นซึ่งด้วยความจริงก็เป็นสิ่งที่ผิดนะเพราะเขาก็เหนื่อยมันเลยทำให้เราสองคนนะไม่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็เริ่มทะเลาะกันแล้วด้วยสถานะทางครอบครัวอีกก็เลยทำให้ตูมกับตัดสินใจพักที่จะห่างกันสักพักเลยกลับไปเยอรมันช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาใช่ครับตูมตีตั๋วกลับเยอรมันเลยอ่ะพอคุณกลับไปต่างประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงจบแล้วแหละก็คือแบบเริ่มไม่คุยกันเริ่มห่างกันเขาก็เริ่มเหมือนแบบหมดกำลังใจเราสองคนแต่ในใจเราสองคนรู้ว่าเรารักกันนะแต่เรามีความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยจังไลฟ์สไตล์ของเราสองคนมันไม่มีทางไปด้วยกันได้เขาเป็นผู้ชายทำงานแต่ตูมเป็นตุ๊ดสังคมมันเลยยากจนกระทั่งเขาตูมก็ไปทำบอร์ดเวย์ของตูมเหมือนเดิมจนกระทั่งมาตูมกลับบ้านมาวันนั้นสักประมาณ3 ทุ่มตูมได้รับโทรศัพท์มาซึ่งเขาเป็นคนโทรมาซึ่งตูมก็แปลกใจเขาโทรมาแล้วเขาพูดว่าตูมผมขยับตัวไม่ได้เลยที่รักช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมขยับตัวไม่ได้แล้วก็ตัดสายไปอ้าวแล้วตัวอ่ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวันนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งโทรกลับไปก็เป็นเจ้าหน้าที่รับแล้วบอกว่าเนี่ยคนของคุณอะไป ประสบอุบัติเหตุนะคือไปเล่นวินเซิร์ฟอะครับแล้วแบบวินเซิร์ฟจำลองอะนะครับแล้วก็ล้มแล้วก็กระดูกไขสันหลังC3อะข้อไขข้อที่3อะคือมันแตกแล้วกดทับหมอนรองกระดูกทำให้มันกดทับเส้นประสาททำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ลงไปถึงปลายเท้าตุ้มก็ตกกระจายสิเพราะว่ามันไม่ใช่เขาพูดแล้วมันเป็นคนอื่นพูดแล้วอย่างเงี้ยตุ้มก็เลยรีบโทรหาญาติรีบโทรหาพ่อหาแม่หาเพื่อนให้แบบเช็คหน่อยว่าจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราอยู่เรามาเราทำอะไรไม่ได้แต่ณตอนนั้นอะสิ่งที่เราเคยโกรธที่เราเคยคิดว่าเราจะต้องอาจจะต้องเลิกกันเราจะไม่ยอมเปลี่ยนเรากลับลืมไปแล้วในใจคือแบบเฮ้ยอยากกลับไปดูอะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันคงหนักมากจริงๆเพราะว่าหมอก็คือแม่เขาไปคุยกับหมอแล้วบอกว่าต้องผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นเลยผ่าตัดเปิดคอแล้วเอาเหล็กไปดามไว้ตรงไขสันหลังเลยไม่งั้นจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตแล้วเมื่อคุณรู้แล้วคุณทำไงต่อมาตุ้มลังเลมากว่าจะกลับไปดูแลหรือว่าจะอยู่ต่อเพราะปัญหาของมาตุ้มอันแรกก็คือถ้ามาตุ้มกลับไปมาตุ้มจะต้องฉีกสัญญากับบอร์ดเวย์เพราะมาตุ้มกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็ต้องต่อสัญญาถ้าเกิดมาตุ้มกลับไปลาแม้กระทั่งอาทิตย์เดียวก็เหอะเขาจะเด้งมาตุ้มออกทันทีแล้วเอาคนใหม่มาแทนเพราะมาตุ้มเคยลาแล้วตั้งนานแล้วหลายรอบแล้วก็คืออนาคตกับคนรักแล้วคุณทำยังไงคิดไม่ออกคิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือยังไม่ทิ้งนะโอ้โหบอร์ดเวย์พี่แม่หนูเริ่มจากทาสีข้างหลังนั้นความฝันทั้งชีวิตหนูจะทิ้งได้ยังไงอะไก่แค่ผู้ชายคนเดียวซีกซ้ายคิดอย่างนี้แต่ซีกขวาคือไอ้ผู้ชายคนเดียวที่เราว่าอีกกี่ปีเราจะหาได้เพราะเรารู้แล้วว่าคนอย่างเขาไม่มีอีกแล้วที่จะรับเราได้ทุกอย่างและพร้อมที่จะเอาจุดข้อเสียของเราอะมาแก้ไขและให้เราเพื่อพัฒนาให้เราเป็นคนที่ดีในที่สุดคุณตัดสินใจกลับมาที่เมืองไทยใช่ครับก่อนที่เขาจะผ่าตัดอ่ะเห็นว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณเป็นคือตอนแรกอะมาตูมลังเลมากว่าจะกลับไม่กลับจนกระทั่งเพื่อนมาตูมไปเยี่ยมแทนมาตูมแล้วส่งคลิปนี้มาให้ซึ่งพอมาตูมดูคลิปนี้มาตูมกราบแม่แล้วบอกแม่หนูขอโทษหนูคงไม่ได้เป็นนักแสดงที่นี่แล้วแหละแล้วแม่เขาแบบแค่ตบไหล่แล้วแบบคือแม่เขาคิดว่าเราโตแล้วตัดสินใจทำอะไรทำเลยก็เลยกลับมานี่คือคลิปที่คุณเวส่งมาให้พ่อแม่น้องตูมเพื่อนๆโดยเฉพาะตูมได้เห็นคลิปตูมแล้วมีกำลังใจสู้มากผมเป็นนักสู้ตูมก็รู้ผมสู้มาตลอดผมก็จะสู้ต่อไม่ต้องห่วงนะนี่คือก่อนที่เขาจะผ่าตัดใช่นี่คือประมาณ5นาทีก่อนเข้าห้องผ่าตัดเขาคิดถึงคุณตลอดและคุณคือกำลังใจในการจะเข้าห้องผ่าตัดของเขาคือตูมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคนเราอ่ะเป็นคนมีแฟนอย่างเงี้ยมีคนที่เรารักอ่ะแล้ววันหนึ่งเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็อยากจะเห็นคนที่เรารักมากที่สุดอยู่ข้างๆเราใช่ไหมตูก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งอนาคตที่เยอรมันเพื่อมาอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีงานทำหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรที่นี่อ่ะเราไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีโปรไฟล์อะไรที่นี่เลยแต่เราก็มีเขามันก็คงพอแล้วมั้งคิดอย่างนี้ครับแล้วคุณกลับมาคุณทำอะไรให้เขาบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คือมาตูมมันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีมาตูมก็เลยบอกทางครอบครัวเขาว่าเนี่ยไม่ต้องจ้างพยาบาลครับมาตูมจะทำเองซึ่งคนในครอบครัวแบบทำได้หรอเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงคุณเลยอยู่กับพี่เวตลอดใช่แล้วตูมทำทุกอย่างตั้งแต่พาเข้าห้องน้ำชำระอุจจาระเปลี่ยนผ้ายักอะไรใดๆมาก่อนในโลกนี้แล้วตูมก็จะบอกเขาทุกวันว่าคุณตุ้มอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ดีมาตลอดนะหลายปีที่เราคบกันมาคุณเป็นแฟนที่ดีมาตลอดแต่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ตุ้มจะเป็นคนดูแลที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณมีตุ้มจะทำให้ได้ตุ้มมั่นใจว่าถ้าเกิดหมอบอกว่าภายใน1ปีเขาจะเดินได้ตุ้มบอกกับเขาว่าอีก3เดือนเราจะเดินไปด้วยกันที่ไหนก็ได้แต่เราจะเดินไปด้วยกันคุณบอกเขาอย่างนี้เลยตุ้มบอกเขาอย่างนี้แล้วคุณทำยังไงให้เขาเดินขึ้นมาได้เรื่องกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินยากายภาพดูแลตัวเองฝึกบริหารร่างกายตัวเองอ่ะเราไม่สามารถบังคับเขาได้เขาต้องทำใจของผู้ป่วยไม่สู้นะครับเรื่องนี้ใจผู้ป่วยต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตูมสามารถฟื้นฟูแล้วก็ช่วยได้ก็คือเรื่องเยียวยาหัวใจให้เขาลุกขึ้นสู้ให้เขาเห็นว่าเราอ่ะสู้เพื่อเขานะเราอยู่ข้างๆเขาแล้วว่าให้เรานอนตรงพื้นให้ดูเลยว่าเนี่ยเหนื่อยนะแต่ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะยังไม่ได้หนีไปไหนที่เขาบอกทุกวันว่าไปหาแฟนใหม่ได้แล้วผมคงลุกไม่ได้อีกแล้วอ๋อเขาบอกคุณอย่างนี้เลยไล่ทุกวันเลย เกือบไปแล้วด้วย แต่คุณก็ยังไม่ไปไม่ได้พี่แม่ตุมมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แฟนที่เราจะจุงมือไปอวดเพื่อนว่าเนี่ยหล่อสปอร์ตใจดีกทมนี่แฟนเรานะจบแล้วคนอิจฉาแต่คนเนี้ยต่อให้ตุมต้องตัดสังคมทุกอย่างตัดอนาคตแต่ณเวลาเนี้ยตุมขออยู่ทำอะไรให้เขาบ้างได้ไหมเขาตุมไม่เคยทำอะไรเลยและสุดท้ายจากที่เขานอนแบบไม่สามารถกระดิกอะไรได้วันนี้พี่เวก็เริ่มเดินได้แล้วขับรถได้แล้วครับทุกวันนี้คุณขับรถได้แล้วครับพี่วันนี้มารายการกะละแมคุณขับมาหรือเปล่าคะขับมาเองครับคุณขับรถได้แล้วครับพี่เวบอกหน่อยสิว่าไอ้ตอนนั้นน่ะอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมีมาตูมเป็นคนดูแลเรามาตลอดอ่ะครับทำไมมันถึงทำให้เราสามารถลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะต้องบอกก่อนว่าคุณหมอเขาประเมินนะครับว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะลุกขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นคนคนหนึ่งที่ฝากอนาคตไว้กับผมฝากชีวิตไว้กับผมแต่วันเนี้ยผมไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้เขาได้ผมต้องลุกผมนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเพราะเขาทิ้งทุกอย่างมาให้ผมแล้วแล้วถ้าผมจะทิ้งเขาไปอีกเนี่ยผมต้องเป็นคนที่แย่มากครับในวันที่พี่เวพูดบอกว่ามาตูมไม่ต้องรอพี่หรอกไปหาแฟนใหม่เถอะครับตอนนั้นในใจมันคิดอะไรอ่ะอย่าไปนะอย่าไปนะครับแต่เราก็พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงนะครับตอนนั้นแต่เขาเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วน้องแล้วนะครับเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมหัดนั่งหัดเดินแล้วก็หัดขับรถครับผมในที่สุดคุณก็เป็นแรงกำลังใจอันสำคัญให้เขาใช่ให้เขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งให้เราได้กลับมามีชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับพ่อกับแม่คุณว่าไงบ้างอะพ่อกับแม่จากที่มันเหมือนแบบพี่แม่ในความรู้สึกของตูมันเหมือนกำแพงที่มันเคยมีอะมันทลายออกมาหมดจากที่พ่อไม่เคยถามว่าตูมกินอะไรหรือยังก็กลับซื้อข้าวมาให้ตูมแล้วแกะข้าวให้ตูมกินมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือตูมเคยบอกกับตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดครอบครัวเขารับตูมไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตูมก็จะเป็นของตูมอย่างเงี้ยแม่ตูมรับได้สิ่งที่ตูมเป็นแต่ณวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเราอยากจะให้คนที่เขารักก็คือครอบครัวของเขาคนที่เขารักอ่ะก็เราก็อยากจะให้เขายอมรับเราเหมือนกันในใจลึกๆแต่เราก็กลับพูดประชดตัวเองไปงั้นเพราะเราไม่มีอะไรไปสู้เขาได้เพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงแท้เราอาจจะทำให้เขาอับอายแต่ณวันนี้มาแสดงให้ตูมเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตูมสู้ได้ก็คือความดีตูมเอาความดีเข้าแลกให้ทางผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเราสองคนคบกันอ่ะมันพากันไปด้วยกันคือมันเหมือนแบบฟ้าหลังฝนนะครับทุกอย่างมันดีขึ้นมามันทำให้ตูมหัวใจมันพองโตขึ้นมาเรื่อยๆถามหน่อยมาตูมทำไมคุณถึงยอมทุ่มเทและรักผู้ชายคนนี้มากเหลือเกินเพราะมาตูมศรัทธาไงครับมาตูมเชื่อว่าคนหลายคนอ่ะอาจจะไม่ต้องเจอเรื่องที่มันแย่เหมือนมาตูมหรืออาจจะเจอเรื่องที่แย่กว่ามาตูมอ่ะแต่ที่เขายังอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเขาศรัทธาในความรักแล้วมาตูมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตลกยังไงเราจะร้ายยังไงเราจะแรงยังไงแต่ถ้าเราศรัทธาว่านี่คือรักของเราและนี่คือคนที่เรารักมากเขาจะรักเรามากแค่ไหนเราไม่รู้มาตูมจะไม่เคยถามว่าตัวเองรักเขามากแค่ไหนมาตูมรู้แค่ว่าตูมรักเขามากมันพอแล้วพี่แม่ตูมมีความรู้สึกว่าตูมให้100%เขาจะให้กี่เปอร์เซ็นต์ตูมไม่รู้แต่โชคดีของตูมตรงที่เขาก็ให้ตูมกลับมาเท่าที่ตูมให้เหมือนกันมันเลยมีความเข้าใจกันแล้วมันก็เลยอยู่กันมาได้แล้วมาตูมก็เลยรู้สึกว่าไม่เสียดายเลยที่วันนั้นไม่ได้เลือกเซ็นสัญญาต่อและเลือกกลับมาหาเขารู้สึกไม่เสียดายรู้สึกดีใจด้วยที่ได้กลับมาดูแลคนที่เรารักมากที่สุดครับผมเขามองคุณถูกจริงๆว่ามองคุณเป็นเพชรคุณรู้ไหมคะว่าเพชรตกที่ไหนมันก็คือเพชรไม่รู้สิดิฉันเห็นภาพคุณจะได้เล่นละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลัยดิฉันว่าคนมีความสามารถอย่างคุณจะต้องมีคนมองเห็นแน่นอนสุดท้ายดิฉันอยากถามผู้ชายที่มันนั่งเป็นกำลังใจให้กับมาตูมตลอดการพูดคุยในวันนี้เขาไม่เคยถามคุณหรอคะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนวันนี้ดิฉันถามแทนคุณรักมาตูมมากแค่ไหนคะ มันไม่รู้ว่ามากแค่ไหนครับมันรู้แค่เราจะต้องมีกันตลอดไปเรื่อยๆนี่คือความรักที่เราบอกไม่ได้นะคะว่ารูปแบบความรักจริงๆมันคืออะไรมันไม่มีการจำกัดเพศมันไม่จำกัดวัยมันไม่จำกัดว่าคุณต้องอยู่ประเทศไหนหรืออยู่ที่ใดในโลกแปลกประหลาดที่คนสองคนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันสุดท้ายเขาก็รักกันและมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันทุกวันนี้คุณก็จะอยู่เมืองไทยไปตลอดคือยังต้องบอกก่อนว่ามาตูก็ต้องกลับไปเยี่ยมทางบ้านบ้างแต่ว่าโชคดีเนี่ยอย่างที่บอกนะพี่แมวว่าฟ้าหลังฝนนะพอมาตูมาดูแลเขาเขาเริ่มดีขึ้นเราก็กลับไปทำงานของเราที่นู่นได้แล้วแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องไปเริ่มหางานใหม่เพราะเราคงกลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเหมือนแบบเลือกที่จะมาตรงนี้แล้วปรากฏมันทำให้มาช่วงเวลาที่ผ่านมามันทำให้มาตูมมีชื่อเสียงขึ้นมาและมีงานมากมายมหาศาลเข้ามาหาตูมมาและที่สำคัญที่ฉันย้ำอีกทีเพชรก็คือเพชรค่ะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนมันก็จะส่องประกายอยู่เสมอนี่คือรูปแบบหนึ่งของความรักขอบคุณมากมาตูมขอบคุณมากพี่เวนะคะที่มารายการของเราแล้วก็ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคุณดิฉันเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวนี้และเชื่อว่ามันจะเป็นพลังผลักดันให้ความรักของคุณต่อไปขอบคุณมากดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรค่ะขอบคุณค่ะ